าจารย์คะจะถ่ายภาพอาหารยังไงให้ดูน่ารับประทานล่ะคะโอ้โหเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนไม่เกี่ยวกันในป่านะครับเอาว่าเราไปเที่ยวในเมืองปกติเวลาเราไปเที่ยวในเมืองเนี่ยตามห้างสรรพสินค้าหรือตามฟู้ดเซ็นเตอร์หรือตามห้องอาหารใหญ่ๆนี่เรามักจะเห็นภาพอยู่ภาพหนึ่งซึ่งดูแล้วเกิดความรู้สึกที่อยากจะกินอาหารนั้นๆไหมครับเคยท่านเคยสังเกตตัวท่านเองไหมไอศกรีมกาแฟอาหารที่เป็นหลักๆนะครับคือภาพถ่ายไงครับภาพถ่ายที่เขาใช้ถ่ายกันโดยทั่วไปที่ใส่กรอบติดข้างฝาผนังนะครับแล้วก็อยู่ในเมนูต่างๆของร้านอาหารเนี่ยเราเห็นแล้วแหมอยากกินเหลือเกินไม่ว่าจะอาหารญี่ปุ่นอาหารยุโรปอาหารอเมริกันอาหารอิตาลีอะไรก็แล้วแต่นะครับเอ๊ะเขาทำกันยังไงนะมันถึงจะได้น่ารับประทานอย่างนั้นภาพอย่างนี้เราเรียกกันว่าภาพแบบ advertising นะครับคือเป็นภาพสื่อในการโฆษณาชักชวนเชิญชวนให้คนดูแล้วหลงไหลใฝ่ฝันที่อยากจะลิ้มลองอาหารนั้นการถ่ายภาพพวกนี้นะครับต้องใช้เครื่องมือเยอะครับไฟที่มีทั้งซอฟต์บ็อกซ์มีทั้งร่มมีทั้งตัวรีเฟลคเตอร์ช่วยเขาเรียกว่าส่องแสงให้เกิดรายละเอียดภายในอาหารนั้นๆให้ได้เช่นสเต็กปลาสักชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับผักที่มาใช้เนี่ยเวลาเราจะถ่ายภาพพวกนี้ก็ไม่ใช่ผักที่ไม่สะอาดหรือว่าไม่สดนะครับต้องใช้สดๆแล้วก็ดูดีด้วยบางครั้งเนื้อปลานั้นเขาก็ไม่ได้ย่างจนไหม้เกรียมจนแบบที่คนใช้รับประทานเขาย่างแต่พอเหมาะพอควรให้สีสันมันสดใสขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดนะครับ creation คือมุมกล้องเป็นเรื่องสำคัญมากถ่ายอาหารส่วนใหญ่ถ้าเราถ่ายจากบนลงมาล่างทีเดียวเนี่ยเราก็ต้องจัดแสงอีกแบบนึงนั่นหมายความว่าเราต้องเอาแสงเข้ามาด้านนี้แล้วก็รอเลี้ยงแสงอีกด้านหนึ่งเนี่ยให้มีความผสมผสานและกลมกลืนกันนะครับบางครั้งถึงกับต้องเอาเท็กเจอร์ต่างๆมาทาหรือมาช่วยเช่นที่ขวดแก้วน้ำอยากให้มีหยดน้ำจับเป็นเม็ดเนี่ยถ้าเราถ่ายธรรมดานี่มันไม่ได้มันต้องมีวัสดุชนิดหนึ่งนะครับที่เข้ามาทาเสร็จแล้วมันก็จะเป็นหยดน้ำติดอยู่นะครับหรือแม้แต่ควันของกาแฟหรือควันของบางอย่างเนี่ยที่จะลอยอยู่ได้บางครั้งก็ใช้เทคนิคอื่นๆเยอะมากนะครับเพราะนั้นการที่จะถ่ายภาพอาหารให้ดูน่ารับประทานเนี่ยเคล็ดลับเยอะมากเหลือเกินคงจะต้องพูดกันเป็นเรื่องเป็นราวที่ว่าลงลึกในรายละเอียดกันมากขึ้นนะครับแต่ทุกท่านลองทำเองได้ครับทำง่ายๆคร่าวๆแบบที่ผมว่านี่นะครับเคล็ดลับของท่านก็เป็นของท่านยังมีที่จะเผยแพร่สู่ผู้อื่นได้ถ่ายภาพอาหารยังไงให้ดูน่ารับประทานนะครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับถึงวิธีการถ่ายภาพอย่างไรให้ได้สตางค์นะครับซึ่งเราก็ได้รู้กันไปแล้วนะครับว่าวิธีการเริ่มต้นเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นอย่างไรก็คือเริ่มต้นจากการทำให้